ที่อยากจะรู้เรื่องราวเรื่องใดยังไงต้องไปค้นหามันให้ยุ่งยากทำไมที่ที่ไหนรู้เธอจะทำอะไรแค่ไปฟังจะช่วยให้เธอเรื่องบันเทิงสาระก็มีอะไรที่ดีเรามีให้จะพูดจะคุยหรือรอกระจายสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเมาอีอาจะเมามีเรื่องคุยกันเมื่อเธอกับฉันพบกันต้องพูดเรื่องที่ใครเขาสนใจมาพูดมาคุยเมื่อเมากระจายเมาเมื่อเธอกับฉันพบกันเมื่อไรอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันจะอยู่เพื่อเป็นเพื่อนเธอตลอดไปชิคกี้พายออนเทอร์ซีชิคกี้ดีออนเคซีพี่ยูพี่หัดนะฮะที่อยู่น้องปลิงที่อยู่อำเภอเมืองนะครับแล้วในอนาคตต่อไปก็จะที่อยู่หลายๆที่หลายๆที่นะครับต่างอำเภอด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคืบหน้าค่อยๆกระจายไปและที่สำคัญต้องขอสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆชาวตลาดศรีนครด้วยอันนี้ก็หลายๆคนนะคะที่เจอเราก็ทักทายอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้คือยังไงคุณในโลกไซเบอร์ไงค่ะในโลกไซเบอร์เนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยที่ติดตามชมรายการของเรานะครับแล้วยังเชียร์อยู่ด้วยนะฮะว่าให้เราแบบให้ทำเป็นกิจจลักษณะเลยในโลกไซเบอร์เพราะมีแฟนคลับคอยดูเยอะจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยๆขยับขยายค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับเราสองคนก็ยังมีเรื่องราวมาอัปเดตมาเมาส์กันมาพูดคุยนะครับในแง่มุมของสาระก็มีนะฮะไอ้ที่แซวๆการหยอกๆหยิกๆกันก็มีก็มีนะคะนะครับก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหาที่เตรียมมาในวันนี้นะครับมีแฟนคลับรายการนะครับก็แจ้งเข้ามาทาง Facebook นะครับก็มีทั้ง Facebook ประภาวดีนะครับภาษาไทย Facebook ประภาวดีภาษาอังกฤษแล้วก็ Facebook อัศชิภาษาไทยค่ะนะครับมีมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เรื่องของนครสวรรค์เนี่ยมีบอกว่าบริเวณ4แยกจำได้ไหมไอ้ดีจำอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงตรงสะพานนิมมานนาดีได้ไหมที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดไฟแดงทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางนะทางด้านของรองผู้กับการเนี่ยท่านรองธนเดชก็บอกว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุใช่ไหมฮะมีว่าเอ๊ะถ้าเปิดเนี่ยมันจะรถติดกว่าใช่พอเปิดแล้วก็มีการจราจรติดขัดกว่าไม่คล่องกว่าครับค่ะก็เลยมีแจ้งมาอีกที่หนึ่งนะครับสี่แยกตรงวัดโพหรือก็ตรงที่มีร้านแอร์ร้านสหชัยแอร์ถ้าผมจำชื่อร้านไม่ผิดตรงสี่แยกวัดโพตรงไรโลหะไพศาลด้วยใช่ใช่ตรงนั้นแหละฮะเขาบอกว่าไม่ได้เปิดใช้ไฟแดงไฟเขียวมานานแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหตุผลเดิมกว่าคราวที่แล้วไหมว่าถ้าเปิดในรถจะติดกว่าเดิมนะครับนะฮะแล้วก็แอบมีส่งคลิปมาให้เราด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดูว่าเอ๊ะเขาบอกว่ารถตรงนี้รถติดน่าจะใช้ไฟแดงไฟเขียวเหมือนเดิมเธอนะฮะเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเหตุผลเดียวกับแยกนู้นกับแยกวัดคีรีวงศ์หรือกับแยกตรงสะพานนิมมานนรดีไม่น่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันได้เดี๋ยวเรียกว่าถ้ามีโอกาสเราจะลองสอบถามให้อีกทีนะคะหรือว่าถ้าท่านตำรวจนะคะจราจรท่านใดที่วันนี้เป็นเวทีของท่านนะคะก็สามารถมาฝากข้อความไว้ได้ว่าเหตุผลเพราะอะไรที่ประชาชนเขาสงสัยนะคะอย่างนี้ตำรวจกับประชาชนเขาเข้าใจกันนะคุณนะคะว่ามีการออกสื่อบ่อยๆว่าเอ๊ะตำรวจคิดยังไงประชาชนคิดเห็นยังไงตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรนะคะก็ใช้เวทีนี้เหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงเอ็ดดี้อีกอย่างนึงลืมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นอกจาก Facebook แล้วเบอร์โทรศัพท์นะครับตามหน่วยงานต่างๆชมรมต่างๆนะครับไลออนก็ดีนะฮะโลตารี่หรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มหนึ่งเล็กๆอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะจัดงานอะไรอยากให้เราไปเก็บภาพบรรยากาศ
นะครับนะครับนอกจากที่ติดต่อมาทาง Facebook ของประภาวดีแล้วก็อัศชีแล้วเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะครับตามเบอร์ที่เราขึ้นให้กันแล้วกันนะครับโทรมาเลยนะฮะว่าเอ๊ะวันนี้วันนั้นกี่โมงกี่โมงจะมีงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราไม่ติดธุระอะไรจริงเนี่ยเราจะไปนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้พูดถึงการจราจรมีอีกที่หนึ่งเอ็ดดี้เราคุยกันไว้คราวที่แล้วที่เรามีการถกเถียงกันเล็กน้อยในเรื่องของโรงเรียนโชตโรงเรียนโพธิสารนะครับข่าวนี้ไม่ค่อยอยากจะมาประชาสัมพันธ์เท่าไหร่ทำไมคะเพราะเขาพาดพิงมาที่โรงเรียนโพธิสารว่าเขาบอกเห็นผมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเห็นผมบอกว่าตรงนั้นถึงจะเป็นซอยเล็กจริงใช่ไหมแต่มันจะมีการเปิดชั่วโมงที่เร่งด่วนเร่งด่วนเนี่ยจะให้วันเวช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะเขาก็เลยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับว่าไหนคุณบอกว่าชั่วโมงไอ้ไหนคุณบอกว่าตรงนั้นมีการให้เปิดวันเวล่ะ อะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยคุณใช่ชั่วโมงเร่งด่วนหรือเปล่าค่ะเขาบอกโรงเรียนกำลังเลิกเลย4โมงเย็นเร่งด่วนพอไหมแล้วก็มีคลิปมาให้เราดูอีกว่าวุ่นวายมากนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบนะฮะนี่ก็ต้องฝากด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝากทางเจ้าที่ตำรวจนะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าชั่วโมงเร่งด่วนจะเปิดวันเวจริงหรือว่าถ้าเปิดเป็นทูเวเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ต้องไปอีกนิดนึงว่ามันมีป้ายที่จำไม่ผิดนะจะมีป้ายเวลาบอกตรงหน้าซอยเลยรู้สึกว่าเอ๊อยู่ช่วงไหนจะมีทั้งป้ายตรงบริเวณถนนดาวดึงอ่ะแล้วก็มีถนนตรงที่ทางเข้ามาจากเอกเฮงตรงนั้นก็จะมีป้ายค่ะนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางแฟนคลับรายการเนี่ยเขาแจ้งมาจีดีนี่คือวิธีของคุณมาเรามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้คนนครสวรรค์แล้วก็แจ้งไม่มีอีกแล้วคุณไม่ใช่ไม่มีการที่เขาแจ้งมาเนี่ยแจ้งเข้ามาก่อนเข้ารายการพอดีไงก็ทำให้เราไม่ได้มีการคอนแทคไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเอ๊ะตรงนั้นจะไม่งั้นถ้าแจ้งเข้ามาก่อนเราพอมีเวลาเราจะหาเหตุผลมาให้ใช่นะครับว่าเพราะอะไรเรียกว่าถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าเราได้คำตอบเราจะมารายงานคุณผู้ชมทราบอีกสักทีนึงนะคะนะครับมีเรื่องนครสวรรค์อะไรไหมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอ๋อมีเรื่องนี้เอ็ดดี้เคยข่าวนี้จริงๆเราก็ได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วข่าวการเสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียนแบบเนี้ยเอ็ดดี้เคยมีประสบการณ์การฟังข่าวเรื่องแบบนี้มาไหมตอนเด็กๆจริงๆแล้วตั้งแต่มาทำงานตรงนี้นะคุณนะรู้สึกว่าข่าวนี้ได้อ่านทุกปีและทุกๆครั้งที่ช่วงน้ำลดหรือช่วงเมษามีนาเมษาก่อนที่จะเป็นหน้าฝนนะก็เป็นช่วงที่ใครๆก็ไปลงเล่นที่แม่น้ำก็จะได้ยินข่าวพวกนี้ทุกปีนะแต่ในแต่ละปีเนี่ยเราทีมข่าวทุกๆคนก็หวังว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยไม่อยากทำข่าวพวกนี้ใช่ไม่อยากให้เกิดแล้วก็ยิ่งข่าวล่าสุดที่ดังระดับประเทศก็เป็นน้องของคนนครสวรรค์ด้วยนะคะเป็นการสูญเสียจากของคนนครสวรรค์เลยใช่ไหมคะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ทราบชื่อนะครับเด็กหญิงนิสารัตนะครับหรือเพื่อนๆจะเรียกกันว่าน้องแนนเนี่ยนะครับนิสารัตจันเชยอายุแค่13ปีแค่นั้นเองนะเอ็ดดี้แต่ถ้าพูดถึงอายุก็ยังน้อยนะฮะแต่พูดถึงเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขอายุของคนที่มักจะเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยก็13ก็ถือว่าดูแลตัวเองได้พอในระดับหนึ่งนะครับก็บริเวณเขาบอกนะฮะที่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยต่างมีชาวบ้านมุงดูเหตุการณ์ก็คือไทยมุงนะฮะนครสวรรค์ก็เป็นคนไทยเหมือนกันก็มีมุงดูเหมือนกันนะครับก็มีพบคุณสัญชัยจันเชยแล้วก็คุณเรนูเพนผู้นะครับก็นั่งกอดกันอยู่สภาพร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจนะครับก็เบื้องต้นพยายามกันงมหาร่างของเด็กหญิงนิสารัตนะครับก็ไม่เจอนะครับก็แต่ว่าคือที่รู้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเด็กหญิงนิสารัตเล่นน้ำอยู่ในบริเวณน้ำตื้นริมตลิ่งนะครับเนื่องจากว่ายน้ำไม่เป็นแต่จู่ๆก็พยายามจะเดินลุยแหวกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนะครับไปหากลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่เพื่อนผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งเล่นน้ำอยู่อีกบริเวณหนึ่งที่มันมีน้ำลึกกว่านะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเกิดเหตุร้ายคือเมื่อเด็กหญิงนิสารัตไม่สามารถทนต่อกระแสน้ำได้จนถูกพัดหายไปต่อหน้าต่อตานะครับตรงนี้ก็ถือว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากจะมาอ่านนะฮะเดี๋ยวมันจะสภาพเดี๋ยวจะเครียดแต่ว่าการที่เอามาอ่านให้ฟังหรือว่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเพื่อที่จะบอกคนที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมให้ช่วยดูนิดนึงอะว่าเอ๊ะลูกเราไปเล่นอะไรที่ไหนหรือหลานเราไปเล่นอะไรที่ไหนยังไงนะครับแล้วช่วงปิดภาคเรียนบอกได้เลยว่าส่วนมากเขาเล่นน้ำเพราะว่าหนึ่งอากาศมันร้อนใช่ไหมครับสองแล้วก็น้ำที่อยู่แถ
ค่ะเหมือนอยู่หลังบ้านเราที่กับบ้านอยู่ชายตลิ่งเนี่ยค่ะมันลดพอลดปุ๊บก็เหมือนว่ามันเห็นหาดทรายก็เหมือนว่าสามารถได้เพราะเกิดว่าหาดที่อยู่กลางแม่น้ำอ่ะอาจจะเชื่อมก็จะแบบทรายก็จะละเอียดอีกทีแต่น่าเล่นนะต้องพูดว่าน่าเล่นนะครับต้องบอกมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้เลยนะแล้วก็ต้องบอกไว้อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเป็นประสบการณ์เลยว่าเคยเหมือนกันไปเล่นน้ำริมแม่น้ำอย่างนี้เลยแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราเนี่ยคุณอาจารย์คะไปเล่นกับที่บ้านนะคะปรากฏว่าเราอยู่ลักษณะคล้ายๆน้องคือว่าเราอยู่ริมหาดนะคะเล่นอยู่ตรงตื้นเราอะเด็กด้วยเด็กแล้วก็ข้างล่างอีกฝั่งมันจะลึกแต่ว่าต้องบอกว่าเรามั่นใจตัวเองมากนะเพราะว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำพอว่ายไปเสร็จปุ๊บคุณอาจจะเชื่อไหมว่ามันจะแบบเหมือนแอ่งแล้วตรงนั้นก็จะตื้นอีกทีอ่ะพี่ที่เขาเดินเข้าไปเขาก็เดินแล้วก็ว่ายแล้วก็ตื้นปรากฏว่าทางที่พี่เขาไปนะปรากฏว่าตอนที่ได้ว่ายอ่ะปรากฏว่ามันเป็นล่องน้ำล่องน้ำจริงๆนะคุณเราล่องน้ำปุ๊บเราก็ว่ายปุ๊บคราวนี้เราว่ายจนแบบทางมันสั้นมากอ่ะแต่ทำไมไม่ถึงสักทีอ่ะคุณแล้วก็ว่ายแล้วก็ไม่ถึงปุ๊บเราก็เริ่มเรียกพี่เริ่มเรียกครอบครัวปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้หนึ่งคือเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ